ใครที่ต้องซื้อหมูในช่วงตรุษจีนนี้อาจจะต้องจ่ายกันมากขึ้นสัปดาห์หน้าแล้วนะคะจะเป็นวันจ่ายในเทศกาลตรุษจีนแต่ยังอยู่ในภาวะที่สินค้าราคาแพงค่ะคุณสิริภักมลไปสำรวจบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของที่ย่านเยาวราชนะคะไปคุยกับหลายคนเพราะว่าส่วนใหญ่บอกว่าตอนนี้ซื้อของไหว้ตรุษจีนน้อยลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาสำรวจที่ตลาดเยาวราชนะคะเพื่อที่จะดูราคาสินค้าก่อนช่วงของเทศกาลตรุษจีนที่จะมีขึ้นในวันที่30มกราคมซึ่งจะเป็นวันจ่ายวันนี้เราจะเลยจะมาดูก่อนนะคะว่าราคาหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะเห็นบอกว่าตอนนี้ราคาก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยนะคะส่วนบรรยากาศตอนนี้จะเห็นว่ายังไม่ค่อยคึกคักมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดดิฉันมาตรุษจีนทุกปีก็จะพบว่าคนเนี่ยจะแน่นมากกว่านี้นะคะอย่างราคาหมูนี่ร้านนี้ก่อนเลยเป็นยังไงบ้างคะราคาตอนนี้คือราคาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ขึ้นมาก็ไม่ไหวอันนี้โลละ700ค่ะ700ช่วงเทศกาลตรุษจีนเนาะวันศุกร์หน้าราคามันจะขึ้นอีกไหมคะไม่ทราบว่าหมูจะขึ้นหรือเปล่าค่ะต้องดูก่อนบางทีก็แล้วกำไรน้อยหน่อยอ่ะก็ขายอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้าอีกรอบนึงตอนนี้ราคาหมูก็ขึ้นมาแล้ว100บาทเดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้าว่าราคาหมูจะทรงๆไหมถ้าเกิดว่าทรงๆก็ต้องขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวไปดูเป็ดไก่บ้างนะคะหมูเนี่ยถ้าตามตำรับเลยเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าหมูเนี่ยจะหมายถึงเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเขาจึงนิยมที่จะต้องนำเนื้อหมูเนี่ยนะคะหมูสามชั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องเส้นไหว้ด้วยนี่นะคะร้านเป็ดไก่เป็นยังไงบ้างพี่ราคาวันนี้วันนี้ราคาเรายังไม่ได้ปรับขึ้นนะคะก็ยังคงขายราคาปกติที่เราขายอยู่ทุกๆวันค่ะเป็ดตรงนี้เท่าไหร่400ค่ะ400บาทใช่ค่ะถ้าเทียบกับปีก่อนก็เท่านี้ก็เท่านี้ค่ะแล้วราคาไก่นะคะไก่ก็อันนี้ไก่บ้านนะคะจะอยู่ที่480บาทเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันที่30วันจ่ายราคามันจะขึ้นมาอีกไหมคะขึ้นค่ะถ้ายังเป็ดก็จะเป็น450ถ้าเป็นยังไก่ก็550ค่ะพี่ของขึ้นแบบนี้ปีนี้ดูแล้วภาพรวมคนจะซื้อไปไหว้เหมือนเดิมไหมคะซื้อไปไหว้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะปรับพฤติกรรมเช่นหนึ่งซื้อน้อยลงจากคนเคยซื้อ4ตัวอาจจะเหลือ3หรือ2ตัวค่ะเพื่อประหยัดหนึ่งประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วก็จะไปเพิ่มในส่วนของสินค้าอย่างอื่นโอเคขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะจากไทย PBS ค่ะอันนี้วันนี้มาซื้อของเพื่อจะไปไหว้เทศกาลตรุษจีนป่ะคะใช่ค่ะมาเที่ยวด้วยมาเที่ยวกับตรุษจีนเพราะว่าเดี๋ยวใกล้ๆคนมันจะเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วของขึ้นแบบนี้เราลดไซส์ในการเครื่องเส้นไหว้เราด้วยไหมคะลดค่ะลดนิดหน่อยก็ต้องน้อยลงลดอะไรบ้างคะก็ไอ้ที่จำเป็นไหว้ก็ไหว้ที่มันจำเป็นไหว้แล้วก็ไม่ไหว้อย่างเช่นเป็ดไก่หมูนี่ต้องไหว้อยู่แล้วจำเป็นต้องไหว้อยู่แล้วแต่พวกกับพวกกับข้าวหรือว่าอย่างอื่นที่มันแบบไม่จำเป็นน้อยลงให้ไหว้น้อยลงสำหรับราคาวัตถุดิบและราคาผลไม้แม่ค้าบอกว่าราคายังคงทรงตัวมีบางอย่างปรับขึ้นแต่ไม่มากค่ะอย่างแอปเปิลกองนี้เฉลี่ย100บาทส้มไต้หวันกิโลกรัมละ140ถึง150บาทซึ่งก็สอดคล้องกับราคาผักและผลไม้ที่ตลาด4มุมเมืองซึ่งราคาผักสดและผลไม้ไม่มีความผิดปกติราคาขึ้นลงตามฤดูกาล